นี่คุณจะมาวิวเอาคาร์ดิคอนแปลกแปลกมันแปลกมากพวกมันเป็นรูปสามเหลี่ยมกับใหญ่ด้วยมันสุกแล้วครับอันแบบไม่สุกจะลักษณะแบบนี้สีเขียวอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้เป็นวงกลมที่ว่าเอาคาร์ดิคอนแปลกจะเป็นเอาเป็นวงกลมแต่ว่านี่เป็นสามเหลี่ยมกับอันนี้ออกเป็นกับอันนี้ด้วยมันไม่เหมือนหากินเอาคาร์ดิคอนนี้ครับเป็นแปลกแปลกว้าวลักษณะจะเป็นแบบนี้มีอะไรเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเนื้อเยอะมากเลยครับเราจะมาชิมกันเลยครับมันกับอร่อยกับนุ่มด้วยจะราดน้ำผึ้งใส่เลยครับเหมือนน้ำมันน่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีได้พันธุ์พื้นเมืองมาอีกค่ะน้องอเล็กเสนอไปแล้วเนาะมันเป็นพันธุ์แปลกๆเนาะใช่เป็นแบบคล้ายๆสามเหลี่ยมนะคะแต่โอ้โหเนื้อเยอะมากเลยนะคะพันธุ์พื้นเมืองพม่านะคะเป็นแบบเยอะมันก็มันเป็นสามเหลี่ยมค่ะมันกับนำกับนิ่มมากอเล็กบอกว่านิ่มมากนะคะก็ยังไม่ได้ชิมลักษณะก็จะเป็นคละกันไปนะคะเป็นรูปกลมบ้างแต่รูปแรกอะรู้สึกว่าจะเป็นสามเหลี่ยมก็เลยแปลกๆก็เลยเอามาโชว์ให้ดูนะคะแต่เนื้อมันเยอะมากเลยค่ะชิมดูนะคะอร่อยมันค่ะรสชาติใช้ได้อยู่นะคะใช้ได้ค่ะอร่อยค่ะวันนี้คุณตัดผมทรงใหม่น้องอเล็กตัดผมทรงใหม่กันไม่ชอบเท่าไหร่นะคะมิสแต่ว่ามิสก็ว่าผมหล่อมิสว่าหล่อเหรอใช่พูดถึงครูที่โรงเรียนค่ะว่าน้องอเล็กหล่อคุณว่าคุณตัดผมมาใหม่เขาหล่อวะสันผมไม่รู้ว่าหล่อจริงเลยก่อนนอนนะคะก็กินอะโวคาโดค่ะอันนี้ก็หนึบไหมไม่หนึบนะคะแต่มันมีรสชาติมันใช้ได้ค่ะใช้ได้อยู่รู้สึกว่าได้ถั่วแข็งอ่ะระวังลูกนี้ก็รู้สึกนิ่มๆนะคะแต่พันพื้นเมืองพม่านะคะเนื้อเขียวมากเลยนะคะเราลองชิมลูกอีกลูกหนึ่งดูกันผมอิ่มแล้วครับคือเข้าไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายคือเข้าไปก่อนครับดีครับบ๊ายบายไปนอนแล้วเนื้อก็ใช้ได้นะคะขอให้สุกพันพื้นเมืองพม่านะคะขอให้สุกจริงๆค่ะก็เป็นรสชาติก็ใช้ได้นะคะไม่ถึงกับจืดก็มันก็รสชาติก็โอเคค่ะให้เราลองเปิดใจดูนะคะ
อย่าไปติดใจแต่พันธุ์อื่นๆลองเปิดใจพันธุ์พื้นเมืองพม่าก็อร่อยค่ะอร่อยก็ได้อยู่นะนี่ก็อยู่ในราคา80บาทนะคะคิดว่าพันอะโวคาโดพันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นเมืองหรือว่าพันอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าแก่จัดค่ะอร่อยค่ะอร่อยโอ้รสชาติใช้ได้นะคะพื้นเมืองนี่ทีแรกก็นึกว่าจะเป็นน้ำนะคะอู้แต่มาชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะป้าอู้แสบจ้ะแสบพื้นเมืองครั้งแรกนะคะที่กินพื้นเมืองอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ทีแรกก็ไม่สนนะคะไม่สนอู้แต่พอได้ชิมแล้วอร่อยมากค่ะช่วงปลายฤดูค่ะพื้นเมืองของพม่านะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่แสบเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยมากแสบจ้ะแสบทีแรกเราก็ไม่สนพื้นเมืองนะคะเราบอกว่าอุ๊ยมันจะจืดอุ๊ยแสบดอกแต่มันก็ไม่มีพันธุ์อื่นที่เราจะทานนะคะช่วงนี้ก็เลยเอามาชิมดูหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้สุดยอดนะคะสุดยอดค่ะอร่อยอันนี้หนึบค่ะอันนี้หนึบออกมันนะคะเพราะลูกมันจะกลมและสีเขียวเนาะพื้นเมืองมันมีหลายพันธุ์คะกันไปนะคะอันนี้รสชาติโอเคค่ะแต่ไม่หนึบแต่มีความมันนะคะความมันไม่ขมเพราะว่าแก่จัดแต่ถ้ามันเพิ่มไม่อย่างเขากินแล้วมันสิขมๆเนาะฝาดอันนี้แก่จัดแล้วก็มันสุกเปลือกร่อนเนี่ยโอเคเลยค่ะอร่อยมากนะคะพื้นเมืองได้อยู่นะคะน้องอเล็กก็ไปนอนแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมค่ะเห็นแปลกๆไม่ได้นะคะก็อยากเอามานำเสนอค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแซ่บๆ อะโวคาโดแซ่บ